วัสดีครับนิวเลอร์เฮดนะครับและตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่ทอยทาวน์เลโก้ช็อปสาขาเดอะคริสตัล SB ราชพฤกษ์ครับผมคือจริงๆสาขาเนี้ยซอฟต์โอเพนนิ่งมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เพิ่งมีโปรโมชั่นสำหรับเปิดสาขาแล้วก็วันนี้ที่เรามาเนี่ยก็คือเป็นรอบของเพรสนะครับผมก็คือเป็นรอบสื่อที่มาถ่ายทำรีวิวนะฮะก็ข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปดูกันครับสำหรับร้านทอยทาวน์เลโก้ช็อปนะครับก็ถือว่าเป็นสาขาที่2แล้วนะฮะสำหรับร้านเลโก้ที่อยู่ในเครือของห้างเดอะคริสตัลนะครับผมซึ่งสาขาแรกนะครับก็จะอยู่ที่ห้างเดอะคริสตัลเรียบทางด่วนเอกมัยรามินทราฮะส่วนสาขานี้นะครับก็จะอยู่ที่เดอะคริสตัล SB ราชพฤกษ์นะครับผมร้านเนี่ยอยู่บนชั้น2ภายในห้างนะฮะข้างๆกับเอเชียบุ๊กเลยนะครับผมตัวร้านเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นร้านที่มีขนาดกลางแต่ว่าถ้าเทียบกับตัวสาขา1แล้วเนี่ยก็จะดูใหญ่กว่าครับผมโอเคครับผมก็ในร้านจะแบ่งเป็น2โซนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูโซนฝั่งซ้ายมือผมก่อนนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปเข้ามาฮะเจอเกาะกลางเกาะนี้จะเป็นเกาะของนินจาโกนะครับเดินเข้ามาปุ๊บเจอเลยนะครับเอ้ยของถือว่าโอเคเลยนะมีหลากหลายนะครับนี่ตัวนี้ก็สนุกตัวนี้ราคาดีอันนี้ก็เป็นประมาณนี้นะครับของนินจาโกนะเฮ้ยแนะนำตัวนี้กล่องเล็กน่ารักราคาดีเอาไปเอาที่เน็ตบิวสนุกอยู่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูซอยข้างในกันต่อนะฮะซอยนี้นะครับจะเป็นซอยของพวกเฟรนด์ต่างๆนะครับนี่ให้กล้องหันไปดูนะครับฝั่งนี้ฮะจะเป็นพวกอดัลต์เวลคัมต่างๆนะครับผมก็มีเยอะอยู่นะมีนอร์ทเดอร์ดัมมีตัวเบนซ์ G500 นะครับตัววิทมาแล้วนะครับแล้วก็พวกโบทานิคอลต่างๆนะครับเอ้ยอันนึงที่น่าสนใจอันนี้ตัวบอนไซลด 30% เหลือ 1,300 โคตรดีตัวบอนไซอ่ะมันน่าเอาไปแบบต่อแล้วเป็นของตั้งโชว์บนโต๊ะมากอ่ะก็ส่วนนี้จะเป็นพวกโบทานิคอลต่างๆนะครับผมแล้วก็ติดกันเลยก็จะเป็นพวกเทคนิคนะครับนี่เทคนิคมีพวกสปีดแชมเปี้ยนอยู่ด้านล่างนะครับสปีดแชมเปี้ยนก็ถือว่ามีหลายตัวอยู่นะซอยนี้ก็ถือว่าของก็เต้นใช้ได้นะครับอ่ะนี่โซน Star Wars แอบเห็นที่เป็นเซตอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าอันเนี้ยแอบเหมือนว่าจะมีไม่ได้เยอะมากนะครับก็ลองมาเดินดูแล้วกันเนาะนี่ก็โซน Star Wars นะครับประมาณนี้เฮ้ยรีวิว Galaxy มาแล้วนี่ถ้าใครยังไม่ได้ดูไปดูนะครับใน Disney Plus Hotstar จริงๆผมไม่ใช่แฟน Star Wars นะแต่ว่านั่งดูอยู่ก็เออสนุกเพลินๆดีมาโซนนี้ครับโซน City พวก Space ต่างๆก็มีหมดนะครับจะบอกว่าที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเซตที่ขายเท่าที่ดูนะผมรู้สึกว่าจะเป็นเซตขนาดเล็กกับกลางนะครับเป็นพวกกล่องเล็กๆอย่างเงี้ยเออมันก็แบบราคากำลังน่ารักดีนะฮะ City กล่องใหญ่อยู่ข้างบนนะครับตัวรถ Taylor Lego นะครับเหมือนว่าตอนแรกเห็นว่าตัวนี้น่าจะเหมือนเป็น Exclusive ที่ขายอยู่ใน Lazada หรือ Shopee ได้แหละผมไม่มั่นใจแต่ว่าอันนี้หน้าร้านก็มีนะครับชอบมากไอ้พวกกล่องเล็กเนี้ยชอบมากข้างล่างก็เป็นพวกสเปซกล่องใหญ่ถือว่าของโอเคอยู่ครับเยอะอยู่เยอะอยู่ใช้ได้อุ้ยเพิ่งเห็นฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกดิสนีย์กับเฟรนด์ปนๆกันไปนะครับอันนี้ไม่มั่นใจนะว่ามีกล่องเดียวมั้ยได้ลด 40% โปรหน้าร้านอ้อจะบอกไว้นิดนึงว่าโปรที่เราเห็นตอนเนี้ยไม่เหมือนกับในไลน์ช็อปของร้านนะครับผมมันจะเป็นโปรหน้าร้านเท่านั้นนะฮะเออก็เพราะฉะนั้นใครอยากได้ก็มาหน้าร้านนะครับหมุนมาฝั่งนี้นิดนึงอ่ะก็จะเป็นพวกดิสนีย์ต่างๆแล้วนะครับอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้วิกอันนี้ก็มาแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสำหรับฝั่งโซนนี้นะฮะโอเคอันนี้เรามาอีกฝั่งนึงของร้านนะครับผมก็ตามสไตล์ของช็อปเลโก้เนาะยังไงก็ต้องมีบอบิกซึ่งบอบิกที่เนี่ยอันนี้แอบสังเกตนิดนึงนะครับคือเท่าที่เราไปเจอบอบิกในร้านอื่นๆเนี่ยคือส่วนใหญ่เราจะเจอพวกชิ้นที่เป็นชิ้นอย่างเงี้ยชิ้นเบสิกที่เป็นพวกบริกพวกเนี้ยซะมากกว่านะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเก็ทความรู้นิดนึงพวกตัวสครับเจอร์ตัวใหญ่ที่โชว์หน้าร้านนะครับคือพอหมดช่วงที่เขาโชว์แล้วเนี่ยเขาก็จะเอาตัวเนี้ยไประเบิดเป็นชิ้นเอามาลงในบอบิกเราจะเห็นชิ้นพวกนี้ในบอบิกในห้างหลายๆที่นะครับรวมถึงในช็อปเองด้วยแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือมีชิ้นที่ดูประหลาดกว่านั้นครับเราเจอชิ้นเรือเราเจอชิ้นที่เป็นเหมือนภูเขาซึ่งแบบนี้เนี่ย
จะเรียกว่าเป็นบั๊กนะครับถ้าออกเสียงผิดขออภัยนะคือมันหมายถึงว่ามันจะคล้ายๆอาการที่เรามีเซตหลายๆเซตแล้วเราพอเราไม่เล่นแล้วเราก็ระเบิดชิ้นส่วนแล้วก็มากองรวมกันแล้วก็บอบิกเองมี2ฝั่งนะครับมีฝั่งตรงนี้เนาะแล้วก็มีฝั่งด้านหลังด้วยนี่บอบิกก็ประมาณนี้นะครับอ่ะฝั่งนี้มาโปรดักต์นิดนึงนะฮะก็คือพวกคลาสสิกต่างๆนะครับก็มีหลายแบบอยู่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้ตรงโซนนี้นะครับก็จะเป็นเชลอีก2เชลนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นพวก Marvel นะครับผมโซนโปรดผมเลยนะฮะ Marvel ก็ร่วมโปรเหมือนกันนะครับแล้วก็ของเท่าที่ดูเนี่ยก็มีหลากหลายอยู่นะครับนี่อย่าง Star-Lord นี่ก็มีนะครับเฮ้ยข้างหลัง Spider-Manนี่สไปเดอร์แมนก็มีนะฮะทั้งสไปเดอร์แมนทั้งกีกอบบินนะฮะแล้วก็พวกกล่องเล็กๆแล้วก็ใครสายไอรอนแมนนะครับผมเรคคอมเมนด์กล่องนี้นะฮะราคาน่ารักนะครับแล้วก็ได้มินิฟิก4ตัวนะครับได้ตัวไอรอนลีเจียนด้วยนี่ใครสายไอรอนแมนต้องโดนโอเควนมาดูฝั่งนี้นะครับเป็นโซนของแฮร์รี่นะก็เยอะอยู่นะครับต้นแมนดริกแล้วก็พวกหมวกคัสสันต่างๆนะครับผมอ่ะโอเคเข้ามาดูซอยกลางครับผมซอยนี้เดี๋ยวขวามือก่อนนะครับก็จะเป็นพวก Minecraft แล้วก็ Jurassic ต่างๆนะฮะแต่ว่าพวก Jurassic เท่าที่ดูเหมือนจะยังไม่เยอะมากนะครับอาจจะมีของมาเติมอีกทีหลังแล้วก็ฝั่งนี้ก็เป็นพวก Creator Tree in 1นะครับมีหลายแบบอยู่เฮ้ยตัวนี้ยังอยู่นะยังอยู่จะบอกว่าตัวนี้ชอบมากเพราะว่ามันเป็นตัวสตาร์เตอร์ที่ดีของคนที่แบบอยากจะเริ่มทำพวกม็อกที่เป็นหุ่นยนต์นะครับด้วยราคาที่มันรู้สึกว่าจะไม่เกิน300อ่ะแล้วมันได้พาร์ทพวกจอยโมดิฟายที่มันขยับได้อ่ะตัวนี้คุ้มสำหรับคนที่อยากเริ่มทำนะครับอ่ะอีกก็โซนนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้มุมมันจะแคบๆนิดนึงนะก็คือตรงนี้ก็เป็นโซนมาริโอนะครับผมมาริโอถือว่ามีเยอะระดับนึงเลยนะครับรอตัวมาริโอคาร์ทอยู่ ฝั่งนี้เหมือนจะรวมๆมานะครับก็จะมีพวกมาเวลเม็กแล้วก็มีCity Space นะครับมีดูโปอันนี้เป็นปนๆกันแล้วรวมๆกันมาตัวนี้เหลือ 1,400 นะครับเซลล์ 35% ถูกกว่าสิงคโปร์อีกอ่ะอยากได้อย่างนี้อยากได้อยากได้เหรอ ตากล้องบอกอยากได้ตอนซื้อที่สิงคโปร์ราคาแพงกว่านี้ ถูกกว่าสิงคโปร์ครับอันนี้อ่ะแล้วก็สุดท้ายนะครับของฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกดูโปต่างๆดูโปต้องบอกว่าที่นี่เยอะนะครับมีหลายแบบเลยเยอะมากเยอะมากแล้วฝั่งนี้ด้วยฝั่งนี้กล้องวนมานิดนึงฝั่งนี้ไอดูโปรเยอะเพราะว่าสไตล์ของช็อปที่นี่ก็จะเน้นอารมณ์แบบแม่และเด็กอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่มีตัวเบสเพลทนะครับตัวนี้เซลล์ได้เหลือ200กว่าบาทเองอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของโซนเลโก้นะครับที่ในทอยทาวน์สำหรับโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่นะฮะก็จะมีตามนี้ครับผมอย่างแรกนะครับก็ถ้าเราซื้อเลโก้ครบ 1,800 บาทเนี่ยเราจะได้โพลีแบ็ก30685ฟรี1ซองนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้นะฮะถึงแค่วันที่14ตุลาคม2024นี้เท่านั้นนะฮะและก็ถัดมานะครับถ้าใครซื้อพวกโบทานิคอลที่เป็นกล่องดำต่างๆเนี่ยสามารถแลกซื้อตัวเลโก้โรสรหัส40460ได้ครึ่งราคาเลยครับผมและสุดท้ายนะครับโปรโมชั่นลดราคาฮะซึ่งลดสูงสุดถึง 40% เลยนะครับอันนี้เฉพาะของที่ร่วมรายการนะฮะก็เรียกได้ว่าเปิดร้านใหม่ปุ๊บเนี่ยก็เซลกันทันทีเลยนะครับซึ่งทั้งตัวโปรโมชั่นเซลแล้วก็ตัวโรสเนี่ยจะอยู่ยาวๆกันถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับผมและภายในร้านของ Toy Town Lego Shop นะครับนอกจาก Lego แล้วเนี่ยก็มีสินค้าจากแบรนด์ Sylvanian อยู่ด้วยนะฮะถ้าใครสายนี้เนี่ยก็แวะมาดูกันได้นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณทาง Big Cup The Crystal ด้วยนะฮะที่ให้เรามาถ่ายวันนี้นะครับผมแล้วก็สำหรับร้านนี้นะครับใครที่อยู่โซนราชพฤกษ์นะครับก็มาต่ำได้นะครับก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบายวู้